คนดูไลฟ์หนูอยู่แล้วหนูจะเป็นคนที่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะเวลาแบบไลฟ์ของตัวเองก็อ่านทุกอันเพราะจริงๆหนูเคยแบบเอ้ยเรื่องอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมคะแต่เหมือนแบบแฟนๆจะมีสกิปคอมเมนต์หนูอีกแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยตอนจบก็โอเคอ่านทุกคนจบเพราะว่าอินตอนนี้อินกับผู้เรามาแบบยังไงมันดูน่ารักเหลือเกินเวลาอยู่ด้วยกันใช่ก็ตามนั้นนะคะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเขาน่ารักไหมคะเวลาเขาอยู่กับเราน่ารักค่ะก็จริงๆก็ก่อนที่แบบจะได้คุยกันก็เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะก็เห็นได้แบบแตกต่างกันมากค่ะใช่นิสัยเขาไม่เหมือนกันเลยอย่างไปเที่ยวด้วยกันเป็นยังไงคะไปเที่ยวด้วยกันอ๋อสนุกค่ะสนุกมากแต่เหมือนตอนที่ไปดิสนีย์แลนด์นะคะก็เหมือนไปแยกค่ะก็เหมือนคนอื่นก็โตแล้วเขาคงไม่ได้อยากมีฟิลไปดิสนีย์แลนด์ก็คือไปกันสองคนใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะวางทริปยังไงบ้างตอนที่บอกว่าจะไปสองจริงๆอ่ะที่แรกเราเกือบจะไม่ได้ไปแล้วค่ะเพราะฝนตกเนาะแต่เหมือนที่แรกหนูก็จะผมพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนพี่เชฟเขาก็จะแบบไม่เป็นไรแบบอย่างน้อยเราก็ได้ไปด้วยกันสองคนเนี่ยก็โอเคขอคุณพ่อคุณแม่ปล่อยมากแล้วเหมือนอย่างเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยเขายังไม่ค่อยโอเคเหมือนกันค่ะแต่เหมือนเขาแบบเป็นวัยรุ่นเขาก็เหมือนพยายามเข้าใจเนาะเพราะเหมือนตอนนี้สมมติหนูกำลังจะ17ใช่ไหมคะแบบการมีแฟนหรือการมีคนคุยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากใช่หนูก็เลยแบบพยายามบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสมัยก่อนอ่ะตอนนี้มันอาจจะเด็กแต่เหมือนแบบพอรุ่นนี้ทุกคนเขาก็เหมือนแบบมีอะไรกันหมดแล้วเลยค่ะแบบมีความเขาเรียกว่ามีแฟนมีเพื่อนสนิทเหมือนหนูคิดว่าตอนนี้สังคมมันไปเร็วมากเช่นแบบเด็ก12เริ่มแบบมีแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้หนู17เนาะก็ไม่ได้แบบแย่อะไรมากคุยนานไหมคะแบบคุณพ่อจะเข้าใจตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าใจ 100% ค่ะก็ยังแบบพยายามอยู่เหมือนพี่สาวหนูเงี้ยก็จริงๆก็ดุเหมือนกันค่ะก็เหมือนแบบเนี่ยทำไมทำแบบนี้เขาก็จะแบบมีความห่วงน้องสาวอยู่อาจจะห่วงเป็นหน้าของคุณแม่คุณแม่เขาจะไม่ค่อยพูดแต่เหมือนแบบพยายามพูดหน่อยอะไรอย่างตัวอาชีเองเขาพยายามปรับให้เข้ากับครอบครัวเราไงบ้างมาหาพ่อแม่บ่อยค่ะก็จริงๆเขาเป็นคนอยู่บ้านเนาะส่วนมากอยู่บ้านหมดเลยก็ช่วงนี้ก็ออกบ่อยค่ะเพราะเหมือนหนูเป็นคนที่ทำงานบ่อยไงแล้วงานก็จะอยู่ในเมืองค่ะก็เลยแบบอย่างน้อยมาดินเนอร์ด้วยกันหรือว่าได้มาเจอกันแป๊บนึงก็โอเคเหมือนทางบ้านที่อาชีก็เอ็นดูเราหนักมากเหมือนกันก็ไปทานข้าวแบบส่วนใหญ่จะเห็นลูกกันอย่างใช่ค่ะเหมือนครอบครัวหนูเนี้ยก็จะมีไปบ้างแต่เหมือนครอบครัวหนูเวลาจะรวมตัวทีอ่ะยากมากเพราะคุณพ่อเราถ่ายละครทุกวันเนาะแล้วก็บางวันก็มีแบบรายการเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเจอกันยากมากอย่างน้องชายก็บางวันแบบคุณพ่อมาคุณพ่อแบบคิวว่าน้องชายบอกเอ้านัดเพื่อนไว้แล้วขอไม่ไปนะอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยได้รวมกันค่ะแต่ก็อยู่ด้วยกันเรื่อยๆค่ะจริงๆมีสิ่งที่เราปรับเพื่อเขาหรือว่าเขาปรับเพื่อเราบ้างไหมจริงๆก็สองคนก็แบบจูนกันให้เข้ากันได้ดีมากที่สุดค่ะก็ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอยู่ฝ่ายเดียวเนาะก็คือทั้งสองฝ่ายเพราะว่าพวกหนูสองคนอ่ะมีสกินชิปกันมากไม่ก็อย่างที่เห็นในวิดีโอมันก็ฝนตกค่ะแล้วเหมือนร่มมันเล็กด้วยก็เลยแบบต้องเบียดกันร่มมันเล็กหรอใช่ต้องซื้อร่ม2,000ไหมคะหรือว่าพันเดียวดีแล้วไม่ก็ทีแรกก็จะซื้อ2 ใบแล้วค่ะแต่เหมือนแบบเขาก็เหมือนบอกว่าถ้าเกิดซื้อ2 อันเนาะมันก็คือเดินแยกกันไปเลยถ้ามันมีอยากเดินด้วยกันก็ถ้ามันมีเดียวมันก็จะแบบมีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราต้องอยู่ตรงนี้ฟิลซีรีส์เกาหลีขวัญซบก็เยอะเหมือนกันนะคะนิดหน่อยจริงๆพอคุณพ่อเขาเห็นเขามีรุ่มๆกับเราบ้างไหมคะทีแรกจริงๆก่อนเหมือนหนูกับพี่ชี้ค่ะทีแรกไปถ่ายยูทูบกันก็จริงๆไม่ได้คิดว่าจะลงหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนเขาก็ซีเรียสมากก็เอากล้องไปถ่ายมอนทาจถ่ายทุกอย่างแล้วก็เหมือนพอเอามาตัดแล้วมันดีแล้วเขาก็ตั้งใจตัดมากก็ลงได้อะไรเงี้ยใช่เขานั่งตัดเองค่ะก็จริงๆไม่ได้นอนถึง10 โมงเช้าอย่างเงี้ยนั่งตัดหนูก็นอนได้แล้วเขาก็แบบชอบตัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนที่แรกก็ตัดเสร็จหนูก็ให้คุณแม่ดูอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อก็แบบหนูไม่ได้บอกคุณพ่อตอนแรกแล้วคุณพ่อก็เหมือนแบบทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ยูทูบไม่ได้มีอะไรเขาถามว่าจะลงหรอหนูบอกว่าเปล่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาก็รู้คุณแม่ก็บอกว่าเหมือนเป็นคลิปเปิดตัวก็จริงๆไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่เหมือนอยากให้เห็นว่าล็อกดิสนีย์แลนด์แล้วก็แบบเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้คิดว่าเป็น
การเปิดตัวอะไรยังณตอนนี้ถือว่าเป็นแฟนได้ไหมเป็นแฟนเขามองคนอื่นเขาไม่มีประกายเรามีประกายประมาณนั้นค่ะ